ามาคะเนี่ยพรุ่งนี้เข้ามาค่ะเฮ้ยพรุ่งนี้เพื่อนบ้านแพร่ต้องมาหาน้องเพ่งก็ยังมีนะคะพี่ก็ยังมีอยู่แบบเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้ใช่ค่ะก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูกับปุ้งอิงนั่นก็คือหลังไมค์ก็คือโทรคุยกันนะคะพี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปรึกษานะคะแต่ว่าแค่ให้กำลังใจกันค่ะที่อุ้งอิงเพิ่งอัดเสียงอะค่ะก็ให้กำลังใจอุ้งอิงอยู่ค่ะโทรหาอยู่ก็คือให้ผ่านไปให้ได้อะค่ะพี่ไม่ว่าจะมีดราม่าอะไรก็คือให้ผ่านไปให้ได้ให้กำลังใจลูกๆสุดฤทธิ์เลยค่ะกำลังใจเหรอคะพี่เต็มร้อยแล้วค่ะทุกคนคือให้กำลังใจพี่ๆอยู่ในวงก็คือให้กำลังใจน้องเพลงดีมากค่ะซัพพอร์ตดีมากแล้วก็แม่ FC ลูกขึ้นมาโยกลูกขึ้นมาหยอดลูกขึ้นมาปอดทั้งแสงท้องเป็นแรกเด้อพี่น้องเด้อที่บ้านก็คิดถึงค่ะคิดถึงมากๆตอนที่มาอยู่วงแรกๆค่ะคิดถึงมากร้องไห้เกือบ1อาทิตย์เลยร้องไห้คนเดียวคิดถึงค่ะคิดถึงบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มชินค่ะเริ่มคิดว่ามาทำงานอยู่บ้านก็คือพ่อแม่ก็ทำไร่ทำนาหนูก็มาทำงานค่ะมาร้องมาลำค่ะเรื่องสร้างบ้านเหรอคะตอนนี้มันก็ครึ่งๆนะพี่มี 100% เสร็จประมาณ 40% ค่ะอีก 60% นี่ก็คือกำลังแบบเก็บเงินอยู่หาเงินอยู่ใช่ค่ะยังไม่ได้วางว่าจะทำตอนไหนค่ะอยากทำให้สำเร็จค่ะเพราะว่าบ้านนี้ก็คือที่อยู่เลยเนาะพี่เนาะก็อยากทำให้สำเร็จค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หาเงินไปก่อนค่ะสร้างไปก่อนอ๋อตอนนี้ก็มีเก็บบ้างค่ะพี่ใช่ค่ะพี่อยากแบบเอาง่ายๆคืออยากเป็นเสาหลักเลยเพราะว่าหนูเป็นพี่คนโตค่ะแล้วก็มีน้องสาว11ค่ะพี่11ป.5ป.5จ้ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูนี่ก็คือจบม.4และอยากให้น้องจบแบบจบสูงๆค่ะจบสูงๆกว่าตัวเองต้องข้ามไปให้ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งอายุ17กว่าจะ18 19ก็ต้องทีละขั้นทีละขั้นก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะพี่ใช่ค่ะก็อยากนะคะแต่ว่าด้วยความจำเป็นความจำเป็นของครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ทำงานแล้วก็หนูออกมาทำงานเองค่ะเสียสละเอาไงเสียสละให้ไม่ค่ะพี่ก็คือทุกอย่างมันครอบครัวค่ะหนูแค่ครอบครัวอย่างเดียวเลยตัวเองไม่เป็นไรเหนื่อยไม่เป็นไรขอให้แค่ให้ครอบครัวแบบมีความสุขค่ะใช่ค่ะส่งเป็นอาทิตย์ไปความจริงพ่อกับแม่ไม่ได้อยากได้กับหนูเลยนะคะอยากให้หนูเก็บเองมากกว่าแต่ว่าเหมือนยังไงล่ะคะก็ต้องเป็นลูกอะค่ะเป็นลูกก็อยากให้พ่อให้แม่อยากให้ครอบครัวให้ปู่ย่าตายายค่ะดีใจเด้อที่อีหลาหาเงินให้ครอบครัวได้ดีใจที่อีหลาได้ส่งเงินมาให้ครอบครัวแม่นค่ะที่พ่อแม่บ่ได้เฮ็ดงานแล้วก็มีลูกส่งมาให้แม่นค่ะลาบ่มีหยังค่ะลาหักเด้อหักอีหลีหักคักเพราะว่าหนูอาจจะเป็นคนแสดงบ่เก่งลาอาจจะแสดงบ่เก่งแต่ว่าลาฮักอีเลียลาสิบ่เคยกอดบ่เคยหอมแต่ว่าลาฮักเด้อแต่ว่าลาสิบ่แสดงหรอกแต่ว่าก็ฮักค่ะส่งเงินส่งยังให้ตลอดนั่นค่ะอยากฝากถึงพ่อบิ๊กแม่แพลวนะคะแล้วก็แม่ยุ้ยแล้วก็แม่ๆ FC ทุกคนนะคะแฟนคลับทุกคนที่ให้ความรักความเมตตาน้องเพลงขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสน้องเพลงค่ะขอฝากผลงานเพลงหอยใจบ้างไฟแสนค่ะแล้วก็ผลงานภูมิมโนรมตมใจที่จะวิได้วีเอสกับแม่จินตลานะคะแล้วก็ผลงานเพลงต่อไปก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะน้องเพลงพิมพ์นดาแสงทองฟินแลนด์ค่ะ